สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า Pentax นะครับผม SPO 120SW นะครับผมตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าภายนอกเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมนะฮะเนี่ยนะครับบอดี้ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับใช้งานได้เต็มระบบสวยๆเลยนะครับแล้วก็แต่ตัวเนี้ยคือเจ้าของเก่าเนี่ยเขาจะอยู่แบบว่า T Cafe นะเขาบอกว่าที่เนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นแบบแทททูแปะไว้นะครับไม่เขาไม่ได้แบบเป็นสติ๊กเกอร์เป็นเขาเรียกว่าเหมือนแทททูแปะไว้นะครับซึ่งมันก็อาจจะมีชื่อหรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมได้ทำการทดลองก็คือไม่มีผีนะครับสรุปก็คือไม่มีผีติดตามมานะครับเพราะว่าผมใช้ตัวนี้ผมเอามาใช้งานเองจริงนะครับแล้วก็เอาไปถ่ายไปม้วนหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่มีวิญญาณตามมานะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมโอเคนะฮะก็ตัวนี้นะครับเลนส์เนี่ยมาด้วยระยะ28 มิลนะครับผมซูมได้ถึง120 มิลนะครับหมายความว่าเป็นเลนส์ซูมนะครับแต่ก็เป็นเทคเนี่ย FPO ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าคือชื่อว่า FPO เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องของความคมคุณภาพไปแล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นมัลติ AF เข้าใจไหมครับมันจะมีแบบ AF ธรรมดากับมัลติ AF นะครับมัลติ AF ก็คือตัวช่วยโฟกัสจะมีหลายจุดนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้การแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ทำให้ภาพที่เราได้เนี่ยค่อนข้างเข้ามากขึ้นนะครับผมโอเคนะครับก็ฐานที่ใช้ตัวนี้นะครับเป็นฐานCRP2 1ก้อนก็จะเป็นก้อนเล็กกว่าทั่วไปนะครับหาได้ตามShopee หรือไม่ก็ตามร้านขายกล้องมีขายนะครับ CRP2เหตุผลที่CR2 ทั้งทีกับ CR2 นะครับ CR2 นะครับผมเหตุผลที่เจ้ากล้องพวกนี้เขาใช้ CR2 เนี่ยเพราะว่าต้องการที่ให้กล้องมีขนาดเล็กนะครับพกพาง่ายเน้นเรื่องความเล็กเป็นหลักในมือเลยนิดเดียวก็มีใส่ของคอให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มีมาพร้อมซองแท้ซองแท้ยังมีติ๊กเกอร์นี่เลยนะ Dream Cafe อยู่เลยนะครับผมตัว M มันหายไปนะครับผมโอเคเนาะนะครับอาจจะเป็นเขาบอกว่าน่าจะเป็นมาจากเขาเรียกว่าอะไรพวกจ็อกกี้นะขี่ม้าว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะมีพวกขี่ม้ากันนะครับแต่ไม่ต้องกลัวไม่มีวิญญาณตามมานะครับผมพี่กันใช้งานแต่ตัวเนี้ยถ่ายโหมดพาโรนาม่าด้วยครับถ้าเกิดจะถ่ายโหมดพาโรนาม่าก็แค่ปรับไปที่ผีแค่นี้เองนะครับถ้าจะไม่ถ่ายก็ปรับไปที่ปกติอย่างนี้นะครับผมง่ายๆแค่นั้นเองนะครับก็นะครับมาด้วยเนี่ยครับมันติเอฟนะครับแล้วก็ใช้งานนะครับโอเคนะฮะผมจะลองใส่ฟิล์มให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคนะผมจะเปิดดีขึ้นมาก่อนนี่ใส่ฟิล์มก็แค่เปิดฝาหลังขึ้นมาอย่างนี้นะครับเนี่ยทุกอย่างใสหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่ไปอย่างนี้นะครับใส่ไปใส่ผ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ลากมาตรงนี้เองเนี่ยใส่ไปอย่างนี้ลากมานะครับผมไม่ต้องตั้งค่าใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ากล้องฟิล์มมันอ่านค่าโค้ดฟิล์มให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับเนี่ยแค่ผ่ามาแค่นี้นะครับเนี่ยผ่ามาแค่นี้นะครับเนี่ยนะครับแค่นี้แล้วก็ปิดฝานะครับเนี่ยถ้าเกิดใช้งานได้ถูกต้องเนี่ยนะครับกล้องจะขึ้นเลขหนึ่งอย่างนี้นี่คือถูกต้องนะครับวิธีการเปิดก็คือเปิดไปที่ออนเลยปุ๊บบิดมาที่ออนนะครับแค่นี้นะครับก็กดถ่ายได้เลยแตะปุ๊บนะครับแตะครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสนะครับในช่องมองเนี่ยจะมีปุ่มอย่างเงี้ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยอย่างมันกระพริบเขียวเนี่ยคือแสดงว่า subject ใกล้ไปมันโฟกัสไม่เข้าถ้าเกิดโฟกัสเข้าแตะปุ๊บเนี่ยมันต้องขึ้นเขียวคางนี้ถ้าเกิดขึ้นไฟแดงด้วยแสดงว่าแฟลชติดนะครับผมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้จะมีการชดเชยเขาเรียกชดเชยค่าสายตาใช้คนที่แบบว่าสายตาสั้นสายตายาวเนี่ยให้เราปรับดีได้นะครับจะมองชัดขึ้นนะครับผมโอเคโหมดให้เลือกก็มีโหมดแฟลชลดอาการตาแดงนะครับผมก็แตะขึ้นไปกดเห็นไหมครับแฟลชจะเบลอ2 ทีนะครับผมให้ระวังไว้นะครับแล้วก็ถ้าจะไม่ถ่ายแฟลชก็เลือกนี้ก็ได้โหมดไม่ถ่ายแฟลชนะครับนะฮะไม่ใช้แฟลชโหมดตาแดงนะครับโหมดชัตเตอร์บีมีชัตเตอร์บีด้วยนะครับกดในการถ่ายลากไฟบนขาตั้งกล้องอะไรพวกนี้นะครับผมนะครับตัวนี้ก็โหมดเขาเรียกค่อนข้างครบนะฮะแล้วก็มี AF นะครับ AF เนี่ยคือโหมดถ่ายวิวถ้าโหมดโฟกัสตี้เนี่ยยกขึ้นมาถ่ายวิวถ่ายเขาเรียกว่าถ่ายพวกแบบตีบตึกพวกนี้ผมเน้นโหมดนี้จะถ่ายง่ายกว่ามาถ่ายเลยนะครับแล้วแฟลชก็จะไม่ออกนะโหมดนี้นะครับโหมดสปอต AF ก็คือจะเป็นการโฟกัสจุดเดียวตรงกลางปกติมันจะโฟกัสหลายจุดใช่ป่ะมีตัวช่วยแต่บางคนต้องการแบบจุดเดียวกันเน้นจุดเดียวเช่นแบบต้องการถ่ายดอกไม้ดอกไม้ที่มันดอกไม่ใหญ่มากก็จะเป็นโหมดสปอต AF พวกนี้นะครับผมนะฮะเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีตั้งวันที่เอาวันที่ก็เลือกเอาตั้งเอานะครับเนี่ยจะมีปุ่มตั้งก็เลือกเอาตรงนี้เอานะครับเนี่ยตรงเนี้ยปรับไปตรงนี้นั่นเอานะครับโอเคผมจะข้ามไปก่อนแล้วกันไปลองเล่นดูนะครับผมนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโหมดตั้งเวลาถ้าเกิดเราอยากตั้งเวลาถ่ายเราเลื่อนไปด้านหน้านะครับแล้วก็ถ่ายนะครับไฟแดงมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมฮะไฟแดงมันจะขึ้น
นะครับนี่เมกะพิกซ์อย่างนี้นะครับแล้วก็ถ่ายนะครับผมก็ตัวนี้ใช้งานได้ปกติครับถ้าจะถ่ายรีโมทตัวนี้มีรีโมทให้มาหรือเปล่านะครับผมมีรีโมทนะครับรีโมทอยู่ในซองนี่แต่ก็เนี่ยนะครับนี่จะเป็นโหมดรีโมทถ่ายรีโมทนะครับถ้าเกิดต้องการใช้รีโมทในการถ่ายนะครับนี่คือตัวนี้มาด้วยของครบจริงๆนะครับแล้วก็สภาพสวยมากๆนะครับผมนี่ตัวนี้จะในซองนี้จะมีรีโมทอยู่นะครับรีโมทจะซ่อนอยู่ตรงนี้ข้างๆนี้นะครับเขาเน็บไว้ให้ด้วยนะครับนี่แต่บางทีใส่ซองจะมีรอยคราบดำๆไม่ต้องตกใจนะเป็นรอยยางที่มันลอกนี่รีโมทตัวนี้นะครับรีโมทนะครับไปเปลี่ยนถ่ายเราเองเนาะนี่นะครับเป็นรีโมทตรงนี้แบบนึงมันไม่โฟกัสนะครับนี่เป็นรีโมทอย่างนี้นะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ไปเปลี่ยนฐานเราเองนะครับรีโมทก็ทุกอย่างเนี่ยครบหมดทั้งได้ของครบหมดเลยตัวนี้นะครับผมนะฮะนี่ซองก็แทนเป็นแท็บแทนนะครับผมคุ้มมากต้องบอกเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้บอดี้เป็นอลูมิเนียมนะครับสวยๆเลน28เนี่ยนะครับข้อดีของเลน28คืออะไรไหมครับต้องบอกว่ารุ่นนี้กล้องคอมแพกอะส่วนใหญ่จะมาที่เลนระยะ35-38ซึ่งเป็นมาตรฐานของมันนะครับพวกนั้นจะราคาถ้าเป็นกล้องธรรมดาไม่ได้กล้องแบบไฮเอนด์จะเป็นอยู่ที่แบบประมาณแบบ2,000 อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเลนแบบเลนซูมนะก็ประมาณ 1,000-2,000 นะครับถ้าเกิดเป็นเลน28เนี่ยราคาก็จะ 2,000 อัพขึ้นไปตามรุ่นของมันเพราะว่ายิ่งกว้างเนี่ยเลนยิ่งกว้างยิ่งแพงจำไว้เลยนะครับแล้ว28เนี่ยนะครับเป็นเลนที่ถ่ายสนุกถ่ายสติได้สวยมากๆถ่ายแบบสนุกอะนะครับยกขึ้นมาถ่ายเนี่ยมันจะเลนกว้างภาพจะกว้างเท่ากับระยะของมือถือซึ่งในสมัยก่อนเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับการผลิตเลนส์ไวด์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วคอมแพคที่เป็นเลนส์ไวด์เนี่ยผลิตยากมากๆเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันไม่ได้เทคโนโลยีไม่ได้ล้ำสมัยเหมือนสมัยนี้แต่ตัวเนี้ยถือว่าค่อนข้างครบแล้วก็ถ่ายพะโลงได้ด้วยนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ่ายไปเนี่ยสมมติเราถ่ายหมดม้วนใช่ไหมครับนะครับถ่ายหมดม้วนเนี่ยกล้องมันก็จะกอกลับให้เราเองโดยอัตโนมัตินะครับผมนะครับแต่ในกรณีที่ว่าเราต้องการเอากอกลับก่อนนะครับแต่ผมแนะนำการใช้งานกล้องก็คือว่าเมื่อสมมติเราถ่ายฟิล์มอย่างม้วนเนี่ยมันมี24รูปใช่ไหมครับ24รูปผมใส่ไปถ่ายเนี่ยถ้ามันขึ้นที่24รูปแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าให้เราเนี่ยกอกลับเองโดยอัตโนมัติอย่าให้กล้องมันกอกลับเองงงไหมคือปกติโดยธรรมชาติของมันเวลาถ่ายหมดม้วนเนี่ยกล้องมันจะดึงฟิล์มกลับเองพอหมดปึ๊บมันจะกอกลับให้อัตโนมัติแต่ถ้าเกิดเราต้องการถนอมกล้องครับถนอมแกนกล้องเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าพอเราถ่ายไปใกล้หมดเนี่ยเหลือรูปสุดท้ายเนี่ยนะครับเราไม่ต้องถ่ายตัดใจครับตัดใจกอกลับเลยเพื่อไม่ให้ฟิล์มอ่ะมันไปดึงแกนกล้องอันนี้ผมได้วิธีการดูแลอย่างเงี้ยมาจากคนที่เขาเล่นพวกกล้องแพงๆพวกคอนแทคพวกไลก้าที่เป็นคอมแพคนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแมคคาดิกไม่จำเป็นนะเพราะว่าพวกนั้นมันแข็งแรงนะครับแล้วกดนี่กอกลับนะครับกล้องก็จะกอกลับเราเองก็คือกอกลับก่อนที่ฟิล์มจะหมดเก็ทไหมครับไม่ต้องรอให้ฟิล์มหมดกอกลับก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ปิดอย่างเงี้ยนะครับเก็ทไหมคือพอเราถ่ายไปสมมุติเราฟิล์มเรา36รูปเราถ่ายไปปุ๊บเนี่ยพอเราใส่ปุ๊บจะขึ้นเลข1พอเราถ่าย1รูปจะขึ้นเลข2เก็ทป่ะเราใส่ไปปุ๊บจะขึ้นเลข1ว่าเราใส่ฟิล์มถูกต้องพอเราถ่าย1รูปจะขึ้นเลข2พอขึ้นเลข2ปุ๊บเนี่ยถ่ายไปจน36รูปถ้าเกิดมันถ่ายรูปนึงเป็น37มันจะกอกลับนึกออกใช่ไหมครับแต่จริงๆเราถ่ายได้แค่36รูปนึกออกมั้ยฮะแต่คราวเนี้ยพอถึง36รูปแทนที่เราถ่ายอีกม้วนเพื่อให้มันกอกลับใช่ป่ะผมตัดใจกดให้มันกอเองเพื่อไม่ให้มันดึงแกนฟิล์มเวลามันดึงฟิล์มไปกล้องไม่รู้หรอกเพราะมันจะหมดม้วนแล้วมันจะดึงความแรงเท่าของมันมันดึงปึ๊กแล้วมันก็ตีกลับจังหวะที่ดึงปึ๊กเนี่ยแล้วด้วยความที่กล้องมันเก่าแล้วอะครับมันเป็นของแบบ30ปีอย่างเงี้ยไม่รู้มันจะพังตอนไหนนะครับแต่ถ้าเราถนอมมันได้มันก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของมันมากยืดอายุเมาส์เตอร์ของมันได้ที่แบบไม่ต้องตีกลับไปเงี้ยแล้วก็กดก่อนเลยก่อนมันจะหมดยอมเสียแค่รูปเดียวครับแต่ถนอมกล้องไว้ก่อนดีกว่านะครับผมแนะนำอย่างนี้นะแต่แล้วแต่ใครใช้ปกติก็ได้เพราะว่ากล้องมันก็ไม่ได้บอกบางขนาดนั้นนะครับแต่ก็ใช้ได้ดีแต่ก็ถนอมไว้ก็มันก็จะดีกว่านะครับประมาณนี้เนาะนะครับยังไงผมก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพจากกล้องที่จากภาพนี้ที่ผมถ่ายมาจากกล้องนี้เองดีกว่าเพราะว่าผมเนี่ยได้ญี่ปุ่นมาผมก็อยากใช้ผมว่ามันกล้องที่น่าใช้มากแล้วผมชอบระยะ28อยู่แล้วก็เลยใส่ฟิล์มถ่ายเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าภาพมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าขอบคุณครับดีกว่าจากเจ้า Pentax SPO นะครับ120SW พอดีกับผมอะไปเทสมาเองเลยนะครับว่าใช้งานยังไง นี่ตัวนี้เลยดูนะครับนี่ให้ดูภาพก่อนเลยนะครับนะฮะผมเพิ่งได้ที่ญี่ปุ่นมาแล้วผมก็เอาไปถ่ายมาม้วนหนึ่งพอดีนะครับสังเกตไหมว่ารายละเอียดค่อนข้างอยู่ครบเลยนะครับเนี่ยเลน28กว้างกับถ่ายกำลังสวยไหมครับเนี่ยเห็นยายป้าที่กำลังเดินอยู่เลยนะครับนะฮะเนี่ยสังเกตไหมแต่คือตอนผมถ่ายเนี่ยคือมันกำลังมืดแล้วอะนะครับคราวนี้ข้างล่างอ่ะ
มันจะมืดกว่านี้นะครับเวลาแต่เราถ่ายเนี่ยนะครับมันก็ยังเก็บแสงได้โอเคนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแสงมันก็จะหมดนะครับเนี่ยถ่ายก็กำลังโอเคนะครับเนี่ยรายละเอียดทุกอย่างเลนเลยกำลังคมที่ได้เลยนะครับนี่ก็ใช้เปิดแฟลชถ่ายคนนะครับถ่ายพี่คนนี้เขามาพอดีพี่คนนี้เขามาซื้อคลาสไปนะครับคลาส W ไปเนี่ยนะครับตัวที่ผมหิ้วจากญี่ปุ่นตัวที่2นะครับเนี่ยก็ถ่ายแล้วก็ผิวคนโอเคครับเนี่ยถ่ายเพื่อนผมกับลูกนะครับนี่ภาพนี้ที่ผมถ่ายตึกมานะครับเนี่ยคือข้อดีของเลนส์ซูมเว้ยที่แบบซูมไกลๆได้มันสามารถถ่ายภาพอย่างนี้ได้ภาพมินิมอลอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยภาพนี้ผมชอบมากเลยครับพอดีฟุกถ่ายสวยขึ้นมานะครับผมนี่อย่างเนี้ยอย่างภาพตึกเนี่ยนะครับเนี่ยรอยมุมตึกเนี่ยนะครับก็สวยเลยนะครับถ้าสังเกตไฮไลท์กับชาร์โดนะครับเนี่ยรายละเอียดเนี่ยมันเก็บได้ครบมากเลยคือว่าแสงค่อนข้างโอเคเนี่ยนะผมแอบถ่ายคุณลุงมาไหมตรงเนี้ยนะครับรายละเอียดค่อนข้างดีแสงเขาตัดลงตรงลุงพอดีครับก็เลยแอบลองถ่ายมานะครับนะครับเนี่ยถ่ายคนมานะครับเนี่ยครับเห็นไหมถ่ายที่แบบมุมวัดมาอะไรเงี้ยก็รายละเอียดค่อนข้างชัดเลยดูดีครับเนี่ยเห็นไหมเห็นรายละเอียดซูมไปดูเห็นไหมครับเนี่ยคือเลนส์ค่อนข้างคมเลยนะครับนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเปิดแฟลชแล้วนะครับเนี่ยเปิดแฟลชแล้วนะครับนี่นะฮะนี่นะครับก็คือว่าแฟลชค่อนข้างสวยนะครับเนี่ยสังเกตไหมครับนี่คือผิวเนี่ยมันไม่วอกเลยนะครับแล้วก็แบบแฟลชค่อนข้างดีนะครับนี่อันนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยโอเคเลยนะครับความคมที่ได้เลยนะครับเนี่ยเพื่อนผมนี่นะครับหน้าตากำลังเซ็กซี่เลยนะครับผมอ๋อซาวมาดิครับโอเคนะครับเนี่ยเพื่อนผมกำลังเซ็กซี่เลยนะครับแล้วก็อันนี้ถ่ายภาพนะครับเนี่ยครับนะคือความคมใช้ได้เลยนะครับอยู่ในนี้เปิดแฟลชศาสตร์เนี่ยอันนี้ก็คือถ่ายคนนะครับเนี่ยแฟลชศาสตร์ก็กำลังสวยเลยนะครับเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างครบเลยไหมฮะเนี่ยครับชาร์โดว์เงาเนี่ยคือครบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าแล้วคนอื่นถ่ายมาเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยอันนี้คือรูปใน IG นะครับ IG เนี่ยนะครับถ้าเราดูง่ายๆนะครับเนี่ยแฮชแท็กนะครับ Pentech FPO 1120SW นะฮะสังเกตไหมครับว่ามีคนโพสต์อยู่เนี่ยประมาณ 3,000 กว่าโพสต์เลยนะครับเนี่ยรูปท็อปโพสต์เขานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่าค่อนข้างสวยหลังลายสวยเลยนะครับคือต้องบอกตัวนี้กล้องเลนส์คมหรือว่า FPO อ่ะส่วนใหญ่อ่ะเลนส์คมหมดทุกตัวนะครับเนี่ยคนที่เขาถ่ายกันมาเนี่ยคนไทยนะครับถ่ายมานะเนี่ยดูสังเกตไหมครับสีเสือเนี่ยสีสันสวยกลางวันกลางวันนะยิ่งสีสันสวยเลยเนี่ยนะครับเนี่ยภาพเพิ่มสวยเลยนะครับดูดิครับนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับแฟลชเฟิร์สซาร์ดก็สวยเลยเนี่ยดูครับเนี่ยยิ่งคือฟิล์มแบบยิ่งแสงดียิ่งสวยเลยนะครับและนี่ภาพผมเองจากเขาเรียกว่าเฟซบุ๊กไอ้ IG ผมเองอีสแกมเองเนี่ยใครอยากจะดูภาพที่ผมถ่ายมานะครับมีทั้งดิจิตอลแล้วก็มีทั้งฟิล์มเขาก็เนี่ยครับทอร์นินนกอยู่นะครับทอร์นินอันเดอร์สกอร์นกอยู่นะครับนี่คือ IG ส่วนตัวผมเองนะฮะนะครับเนี่ยก็มีคนก็ลงขายกันก็คือมันตัวนี้เป็นตัวที่น่าใช้เลยนะครับเป็นบอดี้เป็นอลูมิเนียมด้วยฮะแล้วก็แบบแข็งแรงทนทานนะมีคนถ่ายดิคาเซตมานะครับผมนะครับนี่นะครับถ่ายมานะครับนะครับก็คือภาพมันดีอยู่แล้วนะครับรุ่นพวกนี้นะฮะเนี่ยคนเหมือนนี่เหมือนใช้ฟิล์มหนังนะครับใช้เดียโกดักวิชั่นเนี่ยฮะด้วยฮะรายละเอียดค่อนข้างสวยเลยนะครับเนี่ยนะครับนะฮะสีสันเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับกล้องตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับนะครับนี่นะครับนี่ก็เนี่ยใช้ฟิล์มหนังมานะครับเนี่ยถ้าแสงดีไม่พูดถึงก็คมกริบนะฮะดูเลยครับนะครับเนี่ยนะครับสวยเลยมากๆเลยนะครับเนี่ยครับคือน่าใช้มากเป็นกล้องตัวนี้น่าใช้มากๆเลยนะครับผมนะครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครโอเคแต่มันจะเป็น FPO ที่ตัวท็อปขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะราคาประมาณสัก 3,000 ได้ประมาณเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกตัวบอดี้พลาสติกก็อยู่ประมาณสัก 2-3 ประมาณเนี้ยนะครับที่ผมว่าราคาที่โอเคนะครับตามสภาพนะฮะนะครับเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะโอ้ยรูปนี้ก็เขาไม่ยอมเปิดแฟลชมันเลยเบลอนะครับแต่โดยรวมแล้วผมว่าผมลองใช้เองผมว่ามันน่าใช้มากนะครับแล้วก็โฟกัสอะไรก็ทำงานไวนะครับแล้วก็ซูมเข้าซูมออกไวคือเป็นกล้องตัวที่ถือว่าทำงานได้ดีเนี่ยนะครับภาพเพิ่มทุกอย่างเนี่ยโอเคเลยนะครับนะฮะนี่ครับ
คนถ่ายมาสีเสือสดใสสดใสไอ้สดสดใสใช้ได้เลยนะครับนะครับแดงๆทุกอย่างโอเคหมดนะฮะนะครับเนี่ยโอเคเลยนะฮะนะครับโอเคแหละนะครับถือว่าทำไม่ดีนะเนี่ยนะครับถือว่าทำไม่ดีเลยใช้กับฟิล์มโปรอิเมจ100นะครับเนี่ยนะครับถือว่าคนถ่ายได้ดีเลยดูดิครับเนี่ยข้อดีเขาสีสันสวยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะนะครับใครอยากดูรูปเพิ่มเติมก็เข้ามาที่แฮชแท็กนะครับ Pentek FPO 120 SBU ได้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับ